ระวีระวีระวีนี่คุณจะไปไหนระวีอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะระวีไม่สบายใจเรื่องคุณพ่อของคุณระวีขอเป็นฝ่ายไปเองนะคะไม่ๆระวีระวีคุณจะไปไหนไม่ได้ผมไม่ยอมไปยังไงระวีก็ต้องไปค่ะระวีอยากให้คุณกับคุณพ่อดีกันนะคะระวีไม่อยากเป็นตัวถ่วงของคุณระวีคุณไม่ใช่ตัวถ่วงส่วนเรื่องพ่อของผมผมไม่อยากให้คุณคิดมากเรื่องภายในครอบครัวของผมผมจะเป็นคนจัดการเองระวีผมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคุณระวีขอโทษนะคะแต่ระวีต้องไปค่ะระวีผมไม่ยอมให้คุณไปคุณยังทำแบบนี้เหรอยังทำให้ระวีใจอ่อนเลยระวีคือผมยอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณไปแต่คุณบอกมาสิว่าคุณอยากได้อะไรไปไหนเนี่ยรับตัวนี้นะคะขอโทษทีนะคะคือผู้ชายที่มากับฉันนะคะเขาไปไหนแล้วคะอ๋อไปเข้าห้องน้ำค่ะแต่ว่าคุณผู้ชายจ่ายไว้ให้เรานะคะสักครู่นะคะค่ะเข้าบ้านเธอเข้าบ้านใช่ไหมไปเราเองเข้าบ้านจริงๆด้วยไม่ได้เจอตั้งนานเป็นยังไงบ้างอ่ะยังเหมือนเดิมเลยคือฉันสบายดีแล้วเธอล่ะเธอดูไม่ออกหรอว่าฉันสบายดีแค่ไหนอ่ะเพชรเป็นเบอร์เริ่มเลยอ่ะสบายดีก็ดีแล้วแต่ว่าฉันไปก่อนนะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนสิเพิ่งเจอกันเองคุยกันก่อนก็แต่เธอมาซื้อเสื้อผ้าร้านนี้ด้วยเหรอชุดมันแพงมากเลยนะฉันแค่เดินเข้ามาดูเล่นๆน่ะฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกก็จริงด้วยดูจากสารรูปเอ้ยดูจากการแต่งตัวซื้อไม่ได้หรอกเนาะระวีคุณกำลังเลือกชุดที่ชอบได้เรียงครับยังค่ะพอดีระวีเจอเพื่อนเก่าอะค่ะเธออยากได้ชุดไหนบ้างล่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็ได้โอ๊ยไม่ต้องหรอกฉันเกรงใจขอบใจนะฉันไปดีกว่าไหนผมไม่มีปัญญาซื้อไง